สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราก็จะมาวาดเป็นการ์ตูนผีน้อยแคสเปอร์นะครับอันดับแรกนะครับเราจะลากดินสอโดยการวาดหัวก่อนนะครับหัวจะเป็นคล้ายๆลูกโป่งก่อนเสร็จเราก็จะเติมตรงแก้มออกไปนะครับนี่ได้โครงหน้าละง่ายๆเลยจมูกจะโค้งๆนะครับเรามีสันจมูกด้วยตาก็จะเป็นรูปไข่เสร็จแล้วก็คิ้วนะครับแล้วก็ปากคราวนี้วาดเป็นตัวนะครับทีนี้ตัวจะวาดเป็นตัวที่ใส่ฟักทองผีนะครับเราก็จะวาดเป็นตัวลงไปก่อนแล้วก็วาดขาแล้วก็ขาอีกข้างนะครับคือวาดให้เป็นโครงล่างไปก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยใส่ตัวฟักทองลงไปนะครับเราจะได้รู้ว่าวาดอะไรอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเส้นแบ่งขาทะลุฟักทองออกมาแล้วก็แบ่งไอ้เป็นช่องของฟักทองนะครับมีจมูกเป็นเจาะเป็นช่องนะครับแล้วก็ตาก็เป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ปากมีความหนาด้วยแล้วก็วาดเป็นแขนนะครับมือที่ยกฟักทองอยู่นะครับแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งยกฟักทองอยู่เหมือนกันนะครับเสร็จเรียบร้อยมีเส้นแบบเหมือนกับเคลื่อนไหวอยู่ด้วยนะครับแล้วทีนี้เราก็มาลงน้ำหนักลงหมึกกันนะครับใช้ปากกาเส้นใหญ่ตัดเส้นขอบก่อนเดี๋ยวดึงลงมานะครับจะได้แบบอยู่ตรงกลางๆนะครับปากกาเส้นใหญ่ตัดเส้นที่เป็นขอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบขามันทะลุออกมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นขาอีกข้างหนึ่งแล้วก็เป็นตาวาดเป็นสามเหลี่ยมไปก่อนนะครับปากก็วาดเป็นโค้งเหมือนพระจันทร์ไปก่อนคราวนี้ก็ใช้ปากกาที่เล็กลงนะครับเบอร์ F แล้วกันวาดเป็นความหนาของฟักทองนะครับ
แล้วก็นิ้วแล้วก็ปากจมูกแล้วก็ตานะครับมันเริ่มเขียนไม่ดีแล้วให้ปากกานี้ตานะครับแล้วก็คิ้วคิ้วมีเส้นตรงนี้เหมือนกับกำลังเคลื่อนไหวอยู่นะครับกำลังเต้นตึงๆโต๊ะตึงๆนะครับสำหรับแคสเปอร์ในคลิปนี้ก็ไม่น่าจะยากมากนะครับก็ทดลองวาดกันดูเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับสวัสดีครับ